เรื่องของภูนับดาวอยู่หลังฉากของเราเนี่ยนะครับนี่ถ้าฟังดูตามที่ท่านดำรงพูดเนี่ยกับข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยดูราวกับว่าไอ้ที่แปลงนี้เนี่ยมันไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะที่มันจะเป็นเรื่องที่สปกเนี่ยได้ไปประกาศเขตปฏิรูปที่ดินที่จะเอาที่ดินมาเก็บเงียบไว้ตามที่ท่านดำรงบอกปี64ก็ปล่อยผีแล้วก็ปฏิรูปกันเงียบเลยรอโฉนดทองคำดังที่ว่าถูกไหมฮะภูนับดาวนี่แค่เศษเสี้ยวที่ดินนิดเดียวเท่านั้นเองถูกไหมของประเทศที่สปกพยายามจะฮุบเอาไปอยู่ช่วงที่ผมอยู่ปลายปี57ไอ้67ที่ก่อนเกษียณเนี่ยก็มีการบูรการจับการมาคุยกันสองกระทรวงเกษตรกับกระทรวงทรัพย์สปกมาคุยกันแล้วก็เอาแผนที่มาขึงเลยว่ามันซ้อนทับเท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่หมูของกรมป่าไม้เนี่ย10ล้านไร่ซึ่งสปกออกโดยไม่ชอบ10ล้านไร่10ล้านไร่ใช่10ล้านไร่ความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะท่านผู้ชมหมายความว่าสปกไปออกทับที่ป่าของกรมป่าไม้เพื่อที่จะเอา10ล้านไร่เนี่ยมาเป็นสปกใช่ครับเพื่อที่จะไปแจกที่บอกว่าส่งอ้างว่าแจกเกษตรกรส่งที่แรก40คืน10เหลือ30แต่ภาพถ่ายวันนี้เรายืนยันตามเอกสารของกรมป่าไม้เนี่ยสปกออกทับพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้เนี่ย50ล้านไร่50ล้านไร่50ล้านไร่คือเกินจากที่ให้ไปแล้วนี่อีก10กว่าล้านไร่โอ้โหของกรมอุทยานเนี่ยสรุปแล้ว 500,000 เศษที่ซ้อนทับเดียวพื้นที่ป่าอนุรักษ์อันนั้นคือกรมป่าไม้ส่วนของกรมอุทยานสปกก็มาทับที่ของอุทยานคือหวังว่าจะเอาไปเป็นที่สปกอีกเท่าไหร่นะ 500,000 กว่า 500,000 กว่าไร่ทั่วประเทศทั่วประเทศที่ผมประกาศบอกว่าให้เพิกถอนซะให้เพิกถอนซะครับอันไหนที่ผิดถูกเรามาคุยกันอันไหนที่นั้นก็เพิกถอนไปเพราะว่าราษฎรเขาจะได้เปลี่ยนได้จากสปกมาเป็นมาตรา64หรือ121 64ก็คือราษฎรถือกินทำกินตามปกติธุระเราก็ให้ราษฎรทำกินได้อยู่ปกติเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากสถานะจากสปกมาเป็นมาตรา64หรือ121ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแค่นั้นเองไม่มีใครผิดแต่ขอให้รู้อย่างเดียวว่ามันออกโดยไม่ชอบตรงไหนครับแต่เรื่องนี้ก็จบกันไปโดยแบบว่าอันนั้นเป็นแค่ข้อตกลงมันไม่ใช่ข้อสัญญาตามข้อกฎหมายจึงถือว่าข้อตกลงนั้นก็ไม่ใช่ข้อกฎหมายหมายความว่าพอครับกรณีเขาใหญ่จะเป็นโมเดลแล้วจะไปหยุดยั้งเพราะว่ามันจะลามลงใต้ไปอีกหลายที่เนี่ยมันหยุดได้บ้างไหมกรณีเขาใหญ่ที่ถูกเปิดโปงครับคือมันแทบจะไม่ได้หยุดอ่ะก็วันนี้ถึงบอกพอท่านดำรงพิเดชเกิดมาเนี่ยถึงบอกเฮ้ยวันนี้หกเจ็ดกันยาเนี่ยสปกยังอนุญาตของผู้รับดาวเนี่ยให้เช่าจากที่วันเดือนพฤษภาเนี่ยที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรไปตรวจแล้วรู้ว่ามีการพบการกระทำความผิดหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนแปลงใช้ช่องว่างที่ให้โอกาส1เดือนเนี่ยไปเปลี่ยนเทคนิคซะก็อนุญาตได้ถูกต้องมีด้วยมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ยังนึกถึงว่าไอ้สปกเขากล้าทำขนาดนี้ทั้งที่มันมีบทเรียนมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะของทับลานแล้วก็เขาใหญ่ครับมันซึ่งมันชัดเจนอ่ะว่ามันออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนมีการโยกย้ายมีการออกไปตึงเยอะแยะละครับกรณีภูนับดาวเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเกิดจนกระทั่งเขารวบรวมปปช.เนี่ยส่งปปช.ยังมีการมาให้เช่าแล้ววันนี้เนี่ยสปก.ก็ให้โอกาสทางภูนับดาวมาชี้แจง30วันและขอความร่วมมือให้ยุติการให้บริการก่อนนะอันนี้เขาทำกันแบบนี้ขอร้องอ่ะ เหมือนผมว่าวันนี้กฎหมายมันใช้ไม่เต็มรูปแบบคือไปพบการทำผิดแล้วต้องจับกุมหนึ่งคดีสองถ้าดูจากตามข่าวที่บอกว่าทั้ง4รายเนี่ยศาลลงไป1อีก3เนี่ยก็รอลงอาญาและเป็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกดำเนินคดีแล้วศาลฎีกาก็จบแล้วมันไม่มีอื่นอธิบายแล้วอ่ะมันต้องรื้อถอนอย่างเดียวแต่สิ่งปลูกสร้างที่ยังคาอยู่แล้วสปกไปอนุญาตต่อผมก็ยังแปลกๆว่ามันทำได้มาถึงขนาดนี้ได้ยังไงจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยของภูนับดาวเนี่ยมันก็สกิดต่อมจากผมนี่แหละก็พี่วีระเขาไปเดินไว้เรื่องหนึ่งตามผมเนี่ยก็เจอจากเรื่องร้องเรียนเจ้าที่ของกรมป่าไม้บอกว่ามันมีการออกเอกสารโดยไม่ชอบตอนนั้นผมอยู่ทั้งชุดตรวจพญาเสือแล้วก็ผมเคยอยู่ประจีนมาก่อนก็ได้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลายปี57-58ก็แถบนั้นน่ะมันออกเอกสารโดยเอาหลักของสปกเนี่ยไปออกทับในพื้นที่สวนป่ามันตั้งแต่แรกครับทีนี้รู้มันตั้งแต่แรกละมาสุดท้ายผมก็เลยสกิดเขาบอกแกลองไปดูที่ภูนับดาวดูครับถ้าเก่งนักก็ลองไปดูที่นั่นเพราะว่ามันมีไหลอะไรอ่ะมันเป็นควันที่ตลบอบอวนไปหมด
ใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วงชิงทรัพย์สินทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของแผ่นดินเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้